สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาผมจะมีคอมเมนทารี่ตอนแรกว่าจะทำเป็นModern Warfare 3ครับเป็นLet's Playหรืออะไรสักอย่างเป็นมัลติเพลเยอร์เพราะผมได้Steam เขาเป็นฟรีวีคเอนด์นะได้มาฟรีตอนนี้ผมกำลังดูคอมเมนทารี่ลืมปิดกด F1 อันนี้ผมกำลังนั่งดูสดๆฮะคือที่ผมเล่นนี่คือผมเล่นเองอะแล้วเล่นตอนนี้ใช้พูดอย่างที่เขาพูดกันก็คือใช้ โอ้ย โอ้ยไอโอ้ใช้ M4A1 นะครับใส่อะไรนะเขาจะมีแบบใส่ฟังก์ชันก็คือเป็นคลิกอะใส่คลิกเข้าไปใส่คลิกนี่คือของอะไรอะคลิกมันคือมันทำให้ช่วยกันกระแทกอะถ้าให้ช่วยการสั่นอะเหมือนมันสั่นกระจายน้อยลงโอ้ยทำไมพูดไม่ออกคือที่ผมเอาวันนี้มาคืออะไรรู้ไหมครับคือผมได้ที่หนึ่ง คือไม่คืออย่างนี้ครับตอนแรกที่ผมจะทำเนี่ยผมทำเป็นเล่นเป็นทีมใช่ไหมเล่นเป็นทีมแต่ผมเนี่ยพอเล่นเป็นทีมปุ๊บกากมากเลยผมไม่รู้มันเป็นยังไงสัญชาตญาณคือผมชอบลุยเดี่ยวก็เลยลองเล่น free for all แล้วตอนนั้นคือไม่ได้สนใจการอัดแล้วไงคือแล้วช่างแม่งแล้วไม่อัดแม่งพอผมจะมาอัดไอ้ Free for All มันก็มีปัญหานิดหน่อยผมเลยก็ต้องมาทำเป็นคอมเมนทารี่แทนนะเพราะว่าโอ้ถ้าดูเล่นสดมันมากเลยเพราะว่าผมจะพากแบบเฮ้ยไอ้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าอันนี้มันทำไม่ได้เพราะว่ามันจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างผมใช้M4A1 นะครับแล้วก็มีปืนอีกอันนึงคือ PP มีใช้ได้แล้วในนี้รู้สึกจะมีใช้ได้นะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันผมตอนนี้เลเวล12ครับเนี่ยไม่รู้ผมทำได้ไงไม่รู้อาจจะดูแบบเป็นแหลกๆมากนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับไม่ใช่ว่าผมเป็นแฮกเกอร์หรืออะไรสักอย่างนะฮะไม่ใช่นะฮะไม่น่าเชื่อครับเห็นผมอย่างนี้คือเหมือนจะเล่นเก่งนะผมยังไม่รู้ว่าเพราะว่าเนี่ยผมเล่นปลอกกระสุนผมใช้ PP ออกมารู้สึกว่าจะตายตรงเนี้ยเนี่ยตายตรงเนี้ยโดนฆ่าPP นี่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ฮะกระตุกอย่างมากเลยคือไอ้ที่กระตุกเนี่ยหมายถึงแบบว่าพอเวลาเรายิงใช่มั้ยการสั่นกระสุนมันแรงมากอะแรงไอ้แอคชั่นมันสูงมากก็เลยยิงไม่ค่อยได้แล้วก็โหแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ผมตายเยอะนะเนี่ยแบบว่าแบบอะไรวะแบบกำลังแบบได้ที่เลยตอนนี้รู้สึกว่าจะได้คิวเท่าไหร่เปิดก็ไม่ได้ดูไปแล้วกันครับคือที่เป็นแถบสีเขียวที่อยู่ข้างล่างครับคือตัวผมเองนะ550คือแบบเฮ้ยจะทันไหมว่าเนี่ย550นะ650เนี่ย650คือคนที่ได้เยอะที่สุดแต่ผมได้550แล้วตอนหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับได้แล้วเนี่ยมีคิวสติกกับคิวสติกก็คือเวลาเราฆ่าโดยที่เราไม่ตายเราฆ่าได้3คนได้5คนหรือได้6คนมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วผมได้ Predator Missile แล้วก็ UAV ผมก็ยังไม่ใช้ทีจนตอนหลังมาใช้ UAV กับ Predator Missile แล้วแบบว่าเหมือนมันของมันขึ้นนะแบบเนี่ยยิงได้อีกตัวนึงแล้วเหมือนจะยิงได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอันนี้ได้ฮะไอ้อย่างนึงคือสัญญาณเน็ตก็เล่นในเซิร์ฟเวอร์ดีฮะก็เลยอันนี้รอดตัวไปก็เลยได้ที่1 คือเห็นว่าในชีวิตจริงผมก็มันเหมือนคนขี้แพ้แบบว่าไม่ค่อยทำแล้วไม่เอาไม่เล่นอย่างนู้นไม่เล่นอย่างนี้ผมเล่นอะไรไม่ค่อยเก่งฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ได้ที่หนึ่งในเกมปกติในเกมจะมีแต่เกมที่ไม่มีแต่เกมที่ไม่ค่อยถนัดนะคือว่าสู้กับฝรั่งเขาไม่ได้ไม่รู้นี่สู้ใครบ้างรู้สึกจะสู้กับคนไทยเยอะนะหรือเพราะเราเล่นกับคนไทย ก็มีคนไทยอยู่คนนึงครับ ESSG นะครับอันนี้ก็ยอมรับเลยฮะก็ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะไม่ได้ดูชื่อเลยดูแต่ว่าเอ้ยใครมายิงแม่งหมดเลยตอนนี้ครับและตอนนี้ครับได้950แล้วผมยังไม่ใช้เพิร์กอีกไม่ใช่ใช้เพิร์กดิไม่ได้ใช้คิวสติกอีกนะครับตอนนี้ผมเริ่มของขึ้นแล้วพอพอ
พอผมได้ที่1แล้วผมเริ่มของขึ้นแล้วครับเป็น 1,500 ตอนนี้ก็พอแบบเฮ้ย UAV ไม่ใช้พอใช้ UAV ตายอันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรดีครับอยากใช้ Predator Missile มากก็เล็งได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าเขายิงตายก่อนมานี่ตายครับโอ้ไม่ตายครับแล้วพอมาอีกตัวนึงผมก็ยิงเขาได้อีกคือแบบตอนนี้แบบเข้าใจแบบเหมือนคนกำลังจะบ้าครับแบบที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอาจจะขออภัยครับผมมันตื่นเต้นครับชอบพูดเป็นที่หนึ่งอะไรอยู่เรื่อยก็นะเหมือนเวลาเราได้ของขวัญวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยเราเซอร์ไพรส์เราแบบเราดีใจแบบเหมือนเป็นคนบ้าแล้วเราเห่อของมากแล้วเราหยิบของจากคนนั้นมาแล้วคือเราไม่สนใจคนที่เอาของมาแล้วแล้วตอนนี้ครับคือใครเขาทำอะไรไม่รู้เนี่ย HUD ผมหายไปเลยเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเป้าเล็งอะเป้าเล็งผมหายผมแบบเฮ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยเราจะชนะมั้ยเนี่ยแบบเนี่ยเป้าเล็งแล้วจะเล็งได้ไงเนี่ยแล้วก็ตายเยอะด้วยแล้วค่อยๆแบบแล้วไอ้ตรงสกรีนมันหายผมแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มแพ้คือตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่าพีคแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะพอเราใกล้จะตายเราอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาให้ได้สิว่าเอาให้ได้สิว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยังโดนฆ่าอยู่ครับเพราะโดนฆ่าเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยจนแบบว่าเนี่ยแบบเหมือนจะถอดใจแล้วแบบโอ้ที่2แน่เลยแบบไม่ได้แล้วก็เริ่มพอตอนหลังครับทอฝุ่นหายปุ๊บพอฝุ่นหายปุ๊บแล้วก็กลับมาแบบโอเคเหมือนเดิมโอ้โหนี่ครับยิงปุ๊บก็คือตอนแรกบอกเฮ้ยได้แล้วโอ้โหสุดยอดเลยยังไงก็ไม่ค่อยมีสาระมากครับก็คืออยากจะให้ดูว่าเป็นในรอบประวัติศาสตร์ที่ผมเล่น Free For All Modern Warfare ไม่ใช่ Call of Duty เพราะว่า Modern Warfare ผมไม่ได้เล่นนะปกติก็เป็นครั้งหนึ่งในรอบประวัติศาสตร์แล้วผมมาพูด GG แล้วเขาก็พูด GG กลับคือชนะคนที่ยศ80ได้ถือว่าสุดยอดมากคิว30ตาย25ก็ถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วก็ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเดทตายเยอะเหมือนกันคนอื่นเขาได้29กว่า20คนอื่นเขาดีกว่าครับแต่ว่าผมก็คือไม่สนนะตายก็ช่างมันยังไงก็ภาพค้างนานแล้วยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้จะเล่น Modern Warfare 3ให้เต็มที่เลยเพราะว่าพรุ่งนี้มันเอาคืนแล้วเดี๋ยวต้องลบออกไงก็ขอบคุณครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ